เพนยามาดูชีจิบาบาทำไมสิงโตถึงเป็นเจ้าป่าล่ะสวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพอวิวค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสาระสัตว์นะคะรายการที่วิวจะนำเอาสาระเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะและ EP นี้เนี่ยนะคะถึงเราจะเปิดมาด้วยหมูกระทะแต่ดูจากท่าแล้วดูจากเพลงที่วิวร้องเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ตรงกันแหละว่าวิวกำลังพูดถึงสิงโตอยู่นะคะให้จินตนาการว่าเจ้าหัวฟูตัวนี้เป็นสิงโตเพราะวิวคงไม่หาลูกสิงโตตัวจริงมาประกอบคลิปนะอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนสังเกตมาแค่วิวร้องเพลงขึ้นมาหรือว่าพูดถึงสิงโตขึ้นมาเนี่ยหลายคนน่าจะคิดตรงกันเลยว่าเฮ้ยสิงโตเป็นเจ้าป่านะคะว่าแต่อยากรู้กันไหมว่าทำไมสิงโตถึงเป็นเจ้าป่าแล้วใครคือคนแรกที่บอกแบบนั้นทำไมสัตว์อื่นที่มันดูตัวใหญ่กว่าสิงโตหรือว่าเก่งกว่าสิงโตถึงไม่ได้เป็นเจ้าป่าวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสิงโตมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องว่าทำไมสิงโตถึงเป็นเจ้าป่ากันนะคะเดี๋ยววิวต้องให้น้องหมูกระทะบ๊ายบายทุกคนก่อนนะเพราะว่าอุ้มไว้แบบนี้ตลอดการเล่าไม่ไหวหนักนะทุกคนอย่างไรก็ตามนะคะเหมือนว่าหมูกระทะมีอะไรอยากบอกทุกคนแหละไหนหมูกระทะมีอะไรอยากบอกทุกคนบอกเข้าไปสิสวัสดีครับพี่ๆทุกคนแปลกใจละสิทำไมตอนนี้หมูกระทะพูดได้ถึงพี่ๆจะไม่เคยได้คุยกับหมูกระทะเลยแต่ตอนนี้หมูกระทะมีตัวละครของตัวเองแล้วนะครับอยู่ในช่องพอยวิวคิดที่เป็นช่องใหม่ล่าสุดของพี่วิวเลยโอ้หรอใครที่มีลูกๆหลานๆหรือน้องๆเด็กๆที่กำลังดูช่องพอยอฟวิวอยู่แล้วสนใจดูการ์ตูนน่ารักที่ทั้งสนุกและได้สาระอย่าลืมไปติดตามช่องพอยอฟวิวคิดส์นะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจติดตามวิวแล้วก็หมูกระทะนะคะในรูปแบบของแอนิเมชันน่ารักก็อย่าลืมติดตามช่องพอยอฟวิวคิดส์ค่ะเอาล่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าเวลาที่เราพูดถึงสิงโตในฐานะเจ้าป่านะคะแน่นอนว่าความคิดนี้ไม่ได้มาจากคนไทยค่ะเพราะว่าประเทศเราไม่ได้มีสิงโตเป็นสัตว์ประจำถิ่นนะแต่เราจะไปนึกถึงประโยคภาษาอังกฤษค่ะที่เขาบอกว่า Lion is the king of the jungle นะคะพอพูดแบบนี้มาหลายคนก็จะงงเอ๊ะนิดนึงว่าอ้าวแต่ว่าใน jungle ที่เป็นแบบป่าดงดิบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีสิงโตไม่ใช่หรอสิงโตมันน่าจะอาศัยอยู่ในแบบทุ่งหญ้าสวานาแถบแอฟริกาอะไรแบบนี้ไม่ใช่หรออันนี้ก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะเพราะคำว่า jungle นี่นะคะจริงๆแล้วเป็นคำที่ค่อนข้างในภาษาอังกฤษเลยค่ะภาษาอังกฤษเพิ่งรับคำว่าจังเกิลเข้ามาในช่วงศตวรรษที่18นะคะและต้นทางที่เขารับมาเนี่ยก็คือภาษาสันสกฤตค่ะซึ่งมันจะเป็นคำประมาณว่าจังกละอะไรประมาณนี้วิวไม่แน่ใจวิธีออกเสียงนะคะประเด็นก็คือภาษาสันสกฤตที่เป็นที่มาของคำว่าจังเกิลเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงป่าแบบป่าเขียวป่าดิบชื้นอะไรแบบบ้านเรานะคะแต่มันหมายถึงทุ่งหญ้าแบบแห้งแล้งค่ะซึ่งถ้าเราไปนึกภาพเนี่ยเราก็จะไปนึกถึงทุ่งหญ้าแบบนี้ในแอฟริกาใช่ไหมคะใช่ค่ะมันคือทุ่งหญ้าแบบนั้นแหละแต่ว่าในอินเดียก็มีเหมือนกันนะคะและถ้าเอาเป็นแบบโบราณเนี่ยทุ่งหญ้าแบบนี้ก็เป็นที่อยู่ของสิงโตเช่นเดียวกันค่ะใครก็ตามนะคะถึงประโยคที่บอกว่าสิงโตเป็นสัตว์เจ้าป่าถ้าเราดูจากคำว่าจังเกิลเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นมา300ปีแต่คอนเซ็ปที่บอกว่าสิงโตเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่แบบเป็นเจ้านู่นเจ้านี่เนี่ยมันมีมานานมากแล้วค่ะเพราะอ่ะเอาง่ายๆเลยเราไปดูเสาพระเจ้าอโศกก็จะเห็นว่าอุ๊ยพระเจ้าอโศกก็พยายามใช้สิงโตเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองหรือถ้าเราไปดูในคัมภีร์ของพวกยิวเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มีการเปรียบเทียบอะไรที่ยิ่งใหญ่กับสิงโตซึ่งถ้าเราไปดูแบบในแหล่งที่เก่าๆแบบเก่าจริงๆเลยนะเราจะสังเกตว่าเขาจะไม่ได้พูดหรอกว่าสิงโตเป็นเจ้าป่าแต่เขาจะพูดมากกว่าว่าสิงโตเนี่ยเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะสิงโตเป็นเจ้าแห่งสัตว์ร้ายนะคะซึ่งเขาจะใช้ประโยคประมาณว่า Lion is the king of the beast ค่ะแล้วมันก็จะมีตัวอย่างตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้วิวขอยกขึ้นมาแค่3ที่ด้วยกันค่ะที่แรกก็คือในนิทานอีสปนะคะถ้าเราไปดูในนิทานอีสปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้สิงโตนี่เป็นตัวละครสำคัญเลยน่าจะปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิงโตกับหนูราชสีลาแล้วก็ม้าหรือว่าสิงโตกับลาโง่นะคะซึ่งถ้าใครอยากฟังนิทานพวกนี้ในพอยต์วิวคิดส์มีนะสามารถไปฟังได้นะคะทีนี้ถ้าเราไปดูในแต่ละเรื่องนะคะเช่นในเรื่องราชสีเท่าเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าในนั้นพูดเลยว่าสิงโตเนี่ยเป็นเจ้าแห่งแบบ The Beast ทั้งปวงนะคะซึ่งนิทานอีสปเนี่ยไม่ใช่นิทานใหม่เลยนะคะเป็นนิทานที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรีกโบราณประมาณ620ปีก่อนคริสต์ศักราชอะไรช่วงนั้นเลยอะแปลว่าถ้าเราไม่สนใจเรื่องการเติมเนื้อเรื่องหรือการอะไรนะคะคอนเซปที่บอกว่าสิงโตเป็นเจ้าแห่ง The Beast เนี่ยก็คือเก่าประมาณ 3,000 ปีได้แล้วนะส่วนหลักฐานถัดมาที่วิวจะพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือในคัมภีร์ทาวมุดค่ะซึ่งเป็นคัมภีร์ของศาสนายูดาห์นี่ก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยนึงนะในนั้นก็จะเขียนบอกเลยว่าสิงโตในฐานะราชาแห่งสัตว์ร้ายทั้งปวงเนี่ยก็ยังแพ้ให้กับพระเจ้านะคะซึ่งความน่าสนใจของคัมภีร์นี้คือไม่ได้เขียนถึงแค่สิงโตนะคือสิงโตเนี่ยเป็น King of the Beast ในขณะที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยราชาแห่งสัตว์เลี้ยงก็คือวัวนะคะและราชาแห่งสัตว์ปีกก็คือนกอินทรีค่ะแต่ใดๆก็ตามทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะสรุปว่าอ่ะพระเจ้าก็คือชนะราชาข
ของสัตว์ในทุกประเภทนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นค่ะว่าในทาวมุดเนี่ยก็เขียนแค่ว่าสิงโตเนี่ยเป็นราชาแห่งสัตว์ร้ายนะยังไม่ใช่แบบสัตว์ทั้งปวงยังไม่ใช่เจ้าป่าอะไรขนาดนั้นดังนั้นเราต้องมาดูที่หลักฐานที่3นะคะที่ใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยค่ะนั่นก็คือคัมภีร์ภาษาสันสกฤตเล่มนึงนะคะที่วิวขึ้นชื่อให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นคัมภีร์ในลัทธิสักติค่ะซึ่งลัทธิสักติเนี่ยนะคะก็จะเป็นลัทธินึงในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโน้ตที่นับถือเน้นไปทางพระแม่หรือว่าเป็นสักติก็คือเมียของเทพเจ้าทั้งหลายค่ะทีนี้เนื้อหาในตำรานี้ก็จะเขียนสรรเสริญเทพีทั้งหลายไปค่ะประเด็นคือในคัมภีร์นี้มันปรากฏคำนึงอยู่ค่ะก็คือคำที่หมายถึงราชาแห่งสัตว์ทั้งปวงนะคะคือปรากฏอยู่ตอนที่แบบบูชาพระแม่ทุรคาเพราะว่าพระแม่ทุรคาเนี่ยขี่สัตว์ที่เป็นราชาของสัตว์ทั้งหลายซึ่งสัตว์พาหนะของพระแม่ทุรคาก็คือสิงโตนั่นเองค่ะดังนั้นสิงโตก็เลยเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายตามคัมภีร์นี้นะคะแต่จะว่าไปตำรานี้เนี่ยนะคะก็ใหม่กว่านิทานอีสปแบบค่อนข้างนานเลยทีเดียวอะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยนะคะเขียนประมาณศตวรรษที่9ค่ะดังนั้นเราอาจจะอนุมานได้เน้นว่าอนุมานนะว่าวิคอนเซปต์ของการมองว่าสิงโตเป็นเจ้าป่าเนี่ยน่าจะเริ่มต้นประมาณศตวรรษที่9หรือว่าเก่ากว่านั้นนะคะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยศตวรรษที่9น่าจะเกิดขึ้นแหละความคิดนี้อ่ะชัดเลยนะคะว่าคนเนี่ยมองสิงโตเป็นอะไรบางอย่างมานานแล้วแหละไม่เป็นเจ้าป่าก็เป็นเจ้าแห่งสัตว์ร้ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่สิงโตมันเจ๋งยังไงทำไมคนถึงต้องมองขนาดนั้นมันก็มีคนสรุปกันไว้อยู่ประมาณ 3-4 ข้อแหละว่าสิงโตเจ๋งยังไงนะคะเรามาดูกันทีละข้อเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของพละกำลังค่ะสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่นะคะและถึงมันจะตัวใหญ่แต่มันเร็วมากค่ะทุกคนอย่างตอนที่แบบสิงโตจะกระโจนจับเหยื่อเนี่ยนะมันกระโจนด้วยความเร็วแบบ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะทุกคนคิดดูสิว่ารถวิ่ง80นี่ก็อู้เร็วอยู่นะสิงโตสามารถวิ่งได้เร็วขนาดนั้นนะคะแล้วยังไม่พอนะไม่ใช่แค่วิ่งเร็วนะคะแต่เวลาสิงโตตบเนี่ยโป๊ะเข้าไปเนี่ยเกิดเราโดนสิงโตตบรู้ไหมว่าแรงตบของสิงโตเนี่ยนะคะมันมีน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมค่ะไม่รู้ว่าจะหน้าหันหรือว่าจะหัวหลุดเลยนะคะเพราะว่าแรงจริงนี่แค่สิงโตตบนะยังไม่นับแรงกัดที่แบบอ้อแรงแน่ๆมหาศาลแน่ๆไม่รอดแน่ๆนะคะส่วนข้อถัดไปที่เขาบอกว่านี่แหละสาเหตุที่ทำให้สิงโตเป็นเจ้าป่าก็คือเสียงคำรามอันทรงพลังมันค่ะหลายคนเข้าใจว่าเสียงคำรามของสิงโตคือเสียงนี้ที่วิวเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้ใช่ปะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะอันนั้นเสียงคำรามของเสือเนาะเราชินกับการว่าโอ้เสียงนี้คือเสียงที่แบบทรงพลังแต่จริงๆแล้วเสียงคำรามของสิงโตเนี่ยเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ดูอลังการงานสร้างในมุมของมนุษย์ขนาดนั้นอะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าไอเสียงคำรามแปลกๆของสิงโตเนี่ยมันดังไกลมากอะมันสามารถดังไปแบบ8กิโลเมตรได้เลยนะคะคือดังมากเพราะว่าในคอของสิงโตเนี่ยมันมีแบบอวัยวะพิเศษเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยว่าฉันจะต้องคำรามไกลฉันจะต้องคำรามแล้วแบบมีพลังนะคะซึ่งสิงโตเนี่ยก็จะคำรามแบบนี้ทุกวันนะคะในตอนเช้ามืดก่อนที่จะเริ่มออกล่าสัตว์ค่ะไม่ใช่เป็นการประกาศว่าเอาละสัตว์ทุกตัวฉันจะไปล่าแกแล้วนะงาวอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่สิงโตเนี่ยคำรามเพื่อบอกสิงโตฝูงอื่นว่านี่นะสุดดินแดนที่แสงส่องไปถึงคือดินแดนของฉันอ่ะไม่ใช่นะคะนั่นอินแล้วคิงมากเกินไปเอาเป็นว่ามันคำรามเพื่อบอกสิงโตฝูงอื่นว่าอย่ามาแย่มนี่มันถิ่นข้านะจ๊ะมันก็เลยนำมาสู่ข้อถัดไปค่ะนั่นก็คือระบบการล่าสัตว์ของสิงโตเนี่ยเขาล่ากันเป็นระบบมากๆเป็นฝูงมากๆนะคะซึ่งฝูงนี่อาจจะใหญ่ได้ถึงขนาดแบบ30ตัวเลยก็เป็นได้นะคือสิงโตมันมีการแบ่งหน้าที่กันจริงจังแบบเอ้ยฉันเป็นจ่าฝูงคอยควบคุมการล่าตัวนี้เอาไว้ป้องกันพวกลูกสิงโตไม่ให้สัตว์อื่นมายุ่งแบบที่เราจะเคยได้ยินว่าสิงโตตัวเมียก็แบบล่าส่งล่าสัตว์อะไรอย่างนี้นี่แหละคือเขามีการแบ่งหน้าที่ของเขาแบบชัดเจนแล้วนะคะและยังไม่พอเขายังมีการรักษาพื้นที่ของเขาด้วยค่ะว่าเขาจะล่าอยู่บริเวณนี้นะอย่างที่บอกว่านอกจากจะคำรามโฮกแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีการแบบฉี่บอกอาณาเขตกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนอาณาเขตของสิงโตจะใหญ่หรือจะเล็กเนี่ยก็แล้วแต่ปริมาณเหยื่อนะถ้าเหยื่อเยอะวงก็จะเล็กๆหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเหยื่อน้อยเนี่ยเวลาล่าก็จะใช้อาณาเขตไกลหน่อยนะคะส่วนข้อสุดท้ายก็คือในบริเวณที่สิงโตอยู่เนี่ยสิงโตมันถือว่าเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารค่ะแทบจะไม่มีอะไรเป็นศัตรูกับแบบสิงโตได้เลยนะอาจจะยกเว้นแบบมนุษย์ที่ไปล่าสิงโตหรือว่าไฮยีน่าค่ะเหมือนในไลออนคิงที่เราดูแหละแต่ถ้าไฮยีน่าจะมาแย้มกับสิงโตไม่ใช่ว่ามาใส่เดี่ยวใส่กันได้นะคะคือต้องไฮยีน่าประมาณ20ตัวต่อสิงโต1ตัวดังนั้นก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรไปทำอะไรสิงโตได้หรอกดังนั้นถ้าเราดูเหตุผลทางกายภาพ4ข้อนี้อาจจะไปบวกกับที่บางคนบอกว่าหน้าตาสิงโตมันก็ดูเป็นเจ้าป่าอยู่แล้วอะด้วยความที่มันมีแผงคอเป็นเหมือนมงกุฎธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็เลยทำให้คนสมัยโบราณเนี่ยยกให้สิงโตเป็นเจ้าป่าหรือว่าเจ้าแห่งสัตว์ร้ายทั้งปวงนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเรามาดูเหตุผลกันจริงๆนะจะบอกว่าสิงโตเป็นเจ้าป่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำที่ถูกขนาดนั้นนะเพราะข้อแรกเลยค่ะคือสิงโตมันไม่ใช่เจ้าแห่งป่าไงที่อยู่ของสิงโตมันไม่ใช่ป่าด้วยซ้ำไม่ใช่ป่าแบบดงดิบหรืออะไรนะคะแต่ว่าเขาจะอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วก็ทะเลทรายบางแห่งเช่นแอฟริกาหรือว่าในแบบอินเดียบางที่นะคะแล้วสิงโต
ตก็คือจะเก่งแต่ในที่ของตัวเองแบบนั้นน่ะถ้าไปปล่อยในป่าจริงๆสิงโตก็คืออาจจะเลยก็ได้นะคะส่วนสาเหตุที่2นะคะก็คือสิงโตมันไม่ได้เก่งด้วยตัวมันเองค่ะแต่มันเก่งเป็นฝูงคือถ้าเอาสิงโตตัวต่อตัวมาเทียบกับเสือเนี่ยนะ1เลยกล้ามเนื้อก็ไม่เท่าวิ่งก็ช้ากว่าเสือเสือวิ่งเร็วกว่านะคะประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่ว่าเป็นเสือชนิดไหนส่วนสิงโตก็อย่างที่พูดไปได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองนะหรือถ้าจะไปเอาเรื่องการว่ายน้ำเสือก็ว่ายน้ำเก่งกว่าการปีนต้นไม้เสือก็ทรงตัวดีกว่าการล่าเสือก็ล่าตัวเดียวได้แต่สิงโตต้องไปเป็นฝูงดังนั้นจะมาบอกว่าเป็นเจ้าป่าเดี๋ยวเสือจะเขม่นเอานะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าจะบอกว่าสิงโตแพ้ก็คงไม่ได้แพ้แบบสักทีเดียวเพราะว่าสิงโตชอบอยู่กันเป็นฝูงไงถ้าจะมีอะไรที่ทำให้เสือแพ้ก็เพราะว่าโดนสิงโตทั้งฝูงรุมนี่แหละในขณะที่เสือมันไม่มีพวกไปด้วยอยู่แล้วไงคะและข้อสุดท้ายเลยนะคะที่ทำให้หลายคนบอกว่าสิงโตไม่ใช่เจ้าป่าหรอกเพราะว่าสิงโตไม่นิยมล่าสัตว์ใหญ่ค่ะคือถามว่าล่าได้ไหมก็พอได้นะแต่ว่าสิงโตไม่นิยมเลยสิงโตส่วนใหญ่จะล่าสัตว์ที่เล็กๆนะคะเช่นม้าลายแอนทาโลปอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ช้างหรือว่ายีราฟเนี่ยที่มันอยู่แถวนั้นด้วยอ่ะสิงโตเขาจะไม่ล่านะคะส่วนใหญ่จะล่าก็ล่าลูกช้างล่าลูกยีราฟอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าจะกินยีราฟตัวใหญ่ๆช้างตัวใหญ่ๆก็จะต้องรอป่วยนะคะดังนั้นหลายคนก็เลยสรุปว่าอ้าวไม่เก่งจริงนี่ถ้าเก่งจริงก็ต้องล่าช้างล่ายีราฟตัวใหญ่ได้นี่กลัวหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เจ้าป่านะดังนั้นเอาจริงๆค่ะถ้าเราพูดในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ชัดมากแล้วว่าสิงโตเนี่ยไม่ใช่เจ้าป่าหรอกแต่สาเหตุที่ภาพจำของเรามองสิงโตเป็นเจ้าป่าก็เหมือนกับที่เล่าไปตอนต้นแล้วค่ะว่ามันอาจจะเกิดจากภาพที่แบบความสวยงามของสิงโตหรือว่าภาพที่มนุษย์เราบูชาเชิดชูสิงโตกันมาตลอดแล้วก็พยายามเอาสิงโตเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์หรือสัญลักษณ์ของนู่นของนี่จนกระทั่งในที่สุดเราก็มองว่าสิงโตเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมาซ้ำด้วยสื่อสมัยใหม่มาซ้ำด้วยเลออนคิงมาซ้ำด้วยนู่นด้วยนี่อีกก็เลยยิ่งทำให้ประโยคเนี้ยฝังหัวเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการสาระสัตว์ๆเกี่ยวกับสิงโตที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นไงเชื่อว่าหลายคนก็ยังชอบชื่อรายการเราอยู่นะคะสาระสัตว์บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในรายการที่เล่าแล้วสนุกมากเลยนะเพราะว่าวิวว่าเรื่องราวของสัตว์โลกอ่ะมันมีอะไรที่น่ารู้อีกเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเรื่องราวที่เรายังไม่เคยเห็นไม่เคยได้รู้แล้วเราก็จะแบบโอ้สัตว์ตัวนี้มันมีสาระแบบนี้ด้วยหรออีกเต็มไปหมดเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังวิวเก็บมาเล่าให้ฟังอีกค่ะใครอยากรู้เรื่องตัวอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะส่วนใครอยากรู้ว่าน้องหมูกระทะจะผูกจุกหรือยังก็เอาเป็นว่าตอนนี้จับไม่ได้แล้วค่ะวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ